สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเครื่องบินบังคับวิทยุทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีทุกคนที่คลิกเข้ามาชมคลิปผมด้วยนะครับหลังจากครั้งที่แล้วนะครับเราได้เข้าไปดูเครื่องบิน F16 แล้วก็เครื่องบินกิฟเพ่นของไทยมาแล้วนะคุณผู้ชมนะด้านในอาคารของพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศแห่งชาติที่นี่นะครับแล้วเราก็ได้เห็นเครื่องบินทั้งไปเปอร์ L4J นะครับรวมไปถึงเครื่องบินหายากอย่างเช่นเครื่องบินโบอิ้งโมเดล100ลำนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะเราได้เห็นเครื่องบินสเตนสัน L5 Sentinel ลำนี้ด้วยนะครับแล้วก็ได้เห็นเครื่องบิน F5E จอดอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูด้านนอกอาคารบ้างคุณผู้ชมว่ามีเครื่องบินอะไรกันบ้างนะครับยังไงก็เดี๋ยวมาตามดูกันแล้วกันคุณผู้ชมว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกโซนหนึ่งนะครับก็จะเป็นโซนด้านหลังของอาคารจัดแสดงนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีเครื่องบินลำใหญ่ๆเยอะนะคุณผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบิน Boeing 737-200 ลำนี้นะครับลำนี้ก็เป็นเครื่องบินพระที่นั่งเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมส่วนลำนี้นะครับเป็นเครื่องบิน L5 Hawker คุณผู้ชมนะครับลำนี้น่าจะได้เห็นกันบ่อยๆในข่าวนะคุณผู้ชมเนาะถัดไปนะครับก็จะเป็นเครื่องบินลำนี้ครับเครื่องบินลำนี้มีชื่อว่า P-54 Survey Prince 3A นะครับส่วนด้านหลังเลยนะครับก็จะเป็นศูนย์รวมของเครื่องบินของกองทัพเรือคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเครื่องบิน A7 นะครับเครื่องบิน AV-8S Harrier นะครับหรือว่า Sea Harrier คุณผู้ชมรวมไปถึงเครื่องบิน F-16B ด้วยนะครับแบบ2ที่นั่งคุณผู้ชมส่วนโซนนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องบินคล้ายๆกับเครื่องบินพลเรือนด้วยแล้วก็ใช้ในกองทัพด้วยนะคุณผู้ชมนะก็จะมีพวกเครื่องบินเซสนานะครับแล้วก็เครื่องบิน CT-4A นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบูธของเครื่องบิน L-39 Albatross คุณผู้ชมมีทั้ง2รุ่นเลยนะทั้ง L-39ZA แล้วก็ L-39 ธรรมดานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปด้านในอาคารจัดแสดงด้านหลังนะครับตรงนี้จะเป็นโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราไปดูเฮลิคอปเตอร์ด้านในกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูฮอลำนี้กันก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมครับลำนี้มีชื่อว่า H-43B Husky คุณผู้ชมลำนี้เนี่ยเป็นฮอที่หน้าตาแปลกนิดนึงนะแล้วก็จะมีโรเตอร์หรือว่าใบพัดคู่อยู่ด้านบนนะครับไม่มีใบพัดหางนะครับลำนี้เนี่ยผมเคยเห็นในคลิปของต่างประเทศนะเขาจะให้ผู้หญิงหรือว่าแก๊งของผู้หญิงเนี่ยขับนะครับเพื่อเอาไว้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยคุณผู้ชมไม่คิดว่าบ้านเราจะมีใช้เหมือนกันนะครับลำนี้ครับเดี๋ยวจะพามาดูอีกลำหนึ่งครับคุณผู้ชมครับลำนี้เป็นฮอที่ลำใหญ่มากเลยนะเป็นฮอของซิคอสกี้นะครับลำนี้มีชื่อว่า UH-34D Seahorse นะครับหรือว่าม้าน้ำคุณผู้ชมหน้าตาก็จะคล้ายๆม้าน้ำแบบนี้นะครับส่วนเฮลิคอปเตอร์อีกลำหนึ่งนะครับที่อยู่ข้างๆกันคุณผู้ชมลำนี้ก็จะเป็นซิคอสกี้เหมือนกันนะครับหน้าตาคล้ายกันเลยนะคุณผู้ชมนะลำนี้เนี่ยมีชื่อว่าซิคอสกี้ S-58ET นะครับคุณผู้ชมหน้าตาคล้ายกันเลยแต่ว่าลำนี้จะเล็กกว่าหน่อยหนึ่งนะครับส่วนลำนี้นะครับคุณผู้ชมครับลำนี้เป็นฮอฮิวอี้คุณผู้ชมลำนี้ก็จะเป็น US-1S Iroquois นะครับส่วนลำต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับลำนี้เป็นฮอซิคอสกี้ UH-19 นะครับซึ่งครั้งหนึ่งก็เคยเป็นฮอพระที่นั่งเช่นกันคุณผู้ชมถัดไปนะครับก็จะเป็นเบล 206B นะครับหรือว่า Jet Ranger นั่นเองนะครับเราคงจะได้เห็นกันบ่อยแล้วเนาะคุณผู้ชมเนาะลำต่อไปนะครับก็จะเป็นฮอของซิคอสกี้นะครับ S-51 คุณผู้ชมจำไม่ได้ว่าอยู่ในยุคไหนนะคุณผู้ชมนะตรงนี้ก็ไม่ได้หาข้อมูลไว้เหมือนกันคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นฮอที่เอาไว้แบบเปิดงานเปิดพิธีหรือว่าเอาไว้ให้ผู้นำเดินทางสำหรับซิคอสกี้ S-51 นะครับส
่วนลำต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับลำนี้มีชื่อว่า Bell UH-1N หรือว่า Bell UH-1N ทวินฮิวอี้นะครับเป็นฮอฮิวอี้แบบ VIP ลำนี้เป็นฮอพระที่นั่งของจริงเลยนะครับที่ใช้ในสมัยรัชกาลที่9นะครับลำนี้ครับส่วนลำนี้นะครับคุณผู้ชมลำนี้เป็นเครื่องบินบริพัตรนะครับเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบปีก2ชั้นนะครับลำนี้เนี่ยออกแบบโดยหลวงเวชยันต์ลังสฤทธิ์สร้างในสมัยปี2472คุณผู้ชมเป็นเครื่องบินที่คนไทยสร้างนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่3แล้วนะครับที่ผมพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาดูเครื่องบินในพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติดอนเมืองที่นี่นะครับแต่ก่อนจะจบคลิปนะครับผมขอแก้เรื่องนึงก่อนคุณผู้ชมไม่งั้นมันค้างใจมากนะครับเครื่องบินลำนี้นะครับที่ผมเคยทำไปตอนที่แล้วเนี่ยที่ผมบอกว่ามันคือพิลาตุส PC-6 นะครับลำนี้เนี่ยดูเผินๆเนี่ยมันคล้ายๆกับพิลาตุส PC-6 นะครับแต่ความจริงแล้วนะครับเครื่องบินลำนี้มีชื่อว่าFairchild AU-23 Peacemaker นะครับตรงนี้ขอโทษด้วยที่คลิปที่แล้วเนี่ยผมให้ข้อมูลผิดไปนะครับเพราะว่าโครงสร้างของลำตัวเนี่ยมันเหมือนกับพิลาตุส PC-6 จริงๆนะครับแต่ว่าใช้เครื่องยนต์คนละตัวกับพิลาตุส PC-6 นะครับตัวนี้ก็เลยเป็น Fairchild AU-23 Peacemaker นะครับยังไงก็ขอโทษที่คลิปที่แล้วเนี่ยให้ข้อมูลที่ผิดพลาดไปด้วยนะครับวันนี้มาแก้แล้วเนาะคุณผู้ชมเนาะยังไงก็ขอบคุณสำหรับ3ตอน4ตอนที่ผ่านมานะครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับยังไงก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะหาอะไรที่เกี่ยวกับเครื่องบินแล้วก็ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเนี่ยมาให้คุณผู้ชมอีกตามเคยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอขอบคุณพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติดอนเมืองด้วยนะครับสวัสดีครับนักศึกษาสุภาพครับ